สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนรุ่นพ่อของนะพี่ธงชัยเป่าอินอดีตข้าราชการป่าไม้ระดับ8ในวัย75ปีซึ่งรู้จักกันมา50ปี40ปีน่าจะใกล้เคียงรู้จักกันมา40ปีนะครับพี่ธงชัยมีฝากผลงานไว้เยอะแยะมากมายนะครับผลงานที่เรื่องชื่อในยุคไม้สักรุ่งเรืองนี่คืออะไรพี่ชายเพื่อนใจการลงทุนปลูกไม้สักเพื่อการค้าการลงทุนปลูกไม้สักเพื่อการค้าเป็นหนังสือที่ขายดีในยุคนั้นขายดีที่สุดเท่าที่เคยขายมาในยุคนี้นะครับ ต้องหนังสือเล่มนี้ต้นไม้ยาน่ารู้และสวยงามดอกสวยงามพี่ธงชัยหนังสือเล่มนี้เล่าความเป็นมานิดนึงก่อนเดิมก็เขียนหนังสือการปลูกไม้สักไม้สะดาวเทียมแล้วก็คิดว่าจะเขียนเรื่องยูคาลิปตัสทำไปทำมามาไล่ดูแล้วเอ๊อยากเขียนต้นไม้ยาน่ารู้ครับเพราะมันมีหนังสือสมุนไพรที่ออกมาในวงการหนังสือระดับสมุนไพรเยอะมากครับแล้วก็เล่มใหญ่ๆนะหนาเหมือนที่เล่มแรกที่ผมออกไป750บาทเหมือนว่าวิทยานิพนธ์เล่มนั้นเหมือนเนี่ยก็เป็นตำราอย่างนั้นครับผมมันก็เป็นเชิงวิชาการข้อมูลก็แน่นหน่อยครับเสร็จแล้วก็เห็นเขาลงกันมีรูปสวยๆรูปสองรูปแล้วก็มีเนื้อหาสั้นๆนิดสรรพคุณนิดหน่อยมันอ่านแล้วไม่อิ่มมันอ่านแล้วเหมือนไม่รู้จักต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะเขียนนี่เราจะเขียนยังไงที่ไม่ให้เหมือนเขาครับ1ถ่ายรูปสวยครับ2เนื้อหาสาระต้องเป็นเชิงวิชาการครับก็เลยจับเอาคาแรคเตอริสติกต่างๆของต้นไม้แต่ละต้นเอามาใส่เข้าไว้ครับแล้วก็เป็นความเห็นประกอบว่ามันใช้ปลูกประดับได้ไหมมันใช้เป็นไม้ย้อมสีได้ไหมมันใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคป้องกันโรคต่างๆข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเป็นไม้ประดับแล้วก็ใช้ย้อมสีเป็นไม้อาหารก็เป็นบางอย่างก็กินได้บางอย่างก็กินแล้วตายบางอันนี้ก็มีทุกอย่างคือเนื้อไม้บางต้นเป็นไม้ใหญ่กับเนื้อไม้แข็งแรงใช้ทำอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างครับไม้มีราคาหรือไม่มีราคาเราก็จะวิเคราะห์ไว้หมดเลยก็เป็นข้อมูลที่ไปเด็กวิจัยเองหรอกก็เก็บมาจากหนังสือต่างๆของกรมป่าไม้30กว่าเล่มพี่ใช้เวลาทำกี่ปีในการแต่ละเล่มมันใช้เวลาต้องพูดถึงนิวัฒน์เปาอินด้วยเดิมทีนิวัฒน์เปาอินก็ทำอยู่ด้วยมาเล่มหนึ่งแล้วก็พอมาเล่มสองเนี่ยนิวัฒน์เปาอินก็ไม่มาถ่ายรูปด้วยครับผมเขาก็บอกว่าเฮียเข้าใกล้ผมแล้วถ่ายรูปใกล้เขาแล้วให้ถ่ายเองให้ถ่ายเองแล้วครับผมตั้งแต่นั้นมาเล่ม2เล่ม3เล่ม4เล่ม5เล่ม6ก็ถ่ายเองเขียนเองครับโดยไม่ต้องพึ่งน้องชายตากล้องมือโปรอีกแล้วครับผมก็ได้เขาเห็นแล้วเขาก็โอเคได้แล้วมีไม้กี่ชนิดในนี้หรือ110ชนิดเราล็อกเอาไว้แค่110ชนิดเพราะว่าถ้าไม่งั้นหนังสือมันจะหนามากจริงๆแล้วมีกี่ร้อยชนิดเล่มใหญ่มีกี่ชนิดก็110 ชนิดแต่ว่าเป็นเล่มใหญ่เขาใช้รูปใหญ่แล้วก็เนื้อหาก็มากกว่านี้อีกครับผมเนื้อหาที่เป็นสารเคมีต่างๆต้องรายละเอียดที่สามารถเอาไปทำวิทยานิพนธ์ต่อได้ครับผมสำหรับนักศึกษาปริญญาโทมีเองภาพสวยงามนะครับในนี้ภาพสวยงามอย่างเช่นภาพอย่างนี้พี่ตรงครับพมาแต่ละชนิดเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกดอกแต่ละฤดูไม่เหมือนกันตั้งแต่มกราถึงธันวา12เดือนนี้จะต้องมีคละกันไปแต่โดยปกติแล้วต้นไม้มักจะออกดอกในช่วงร้อนครับต้นฤดูร้อนอย่างเงี้ยครับบางอย่างก็ดอกสวยบางอย่างก็อย่างกับทองกวาวอย่างเงี้ยครับเราเห็นดอกทองกวาวอย่างนี้เราก็ว่าเอ้ยนี่มันดอกสวยนะทองกวาวนะปลูกเป็นไม้ประดับได้เป็นไม้ประดับสิปกติก็เป็นไม้เขาเรียกอะไรไม้สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ไม้ประจำจังหวัดแต่ว่ามันก็มีอีกกวาวเครือครับกลายเป็นจริงๆก็พื้นๆก็เรียกกวาวแดงดอกก็คล้ายกันเหมือนกันรูปทรงเหมือนกันเลยครับแล้วก็สรรพคุณต่างกันละสรรพคุณต่างกันแตกต่างกันมันก็มีความแตกต่างกันครับมันก็เป็นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงในชั้นก็เรียกปูเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับต้นไม้ทุกต้นในนี้ส่วนใหญ่เราก็ใกล้ตัวไหมใกล้ก็มันก็ใกล้ๆตัวนะเพราะบางอย่างมันอยู่ในป่าบางอย่างก็อยู่ใกล้ตัวตะโกนาเงี้ยใกล้ตัวไหมตะโกนามันก็ขึ้นทั่วไปอันนี้บ้านเราอ่ะอันนี้เป็นไม้ประดับด้วยไม่มันก็เขาก็ปลูกประดับเป็นไม้ประจำจังหวัดอ่างทองอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่ได้
เป็นยาด้วยสมต้นมันสวยแล้วเป็นยาความสำคัญคือการใช้ประโยชน์เนี่ยครับเป็นยาได้เนื้อไม้ก็ได้เป็นไม้ประดับมันก็สวยงามพอสมควรเป็นพืชอาหารเป็นพืชอาหารเป็นสีย้อมผ้าอย่างเงี้ยครับผมเป็นต้นแล้วก็สรรพคุณทางยาก็เช่นรากเปลือกต้นใบดอกผลอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องใจกรมป่าไม้ก็ทำวิจัยไว้เยอะไหมหนังสือกรมป่าไม้วิจัยเยอะแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ไปต่อยอดไปลงใน Flora of Thailand ไปลงในต่างประเทศครับติงของต่างประเทศครับคือต้องสแตมป์จากต่างประเทศมาก่อนครับแล้วก็ถึงจะกลับเข้ามาเผยแพร่ในไทยอ๋องานวิจัยนี่ต้องไปน้อยต้องไปเผยที่ต่างประเทศก่อนต้องให้สถาบันเขายอมรับว่าต้นไม้ชนิดนี้คือต้นนี้มันคลาสสิฟายครับผมมันเป็นตำราอย่างอันนี้ทองกวาวนี่เราเห็นดอกสีส้มนะทั่วไปครับแต่มันผ่าเราเป็นดอกสีเหลืองครับเห็นเนี่ยอันนี้ความแตกต่างของมันครับก็คือพอมันเป็นดอกสีเหลืองเนี่ยเราจะมีข้อสังเกตว่าต้นไม้ต้นไหนก็ตามแต่ที่มีดอกสีส้มอย่างเช่นต้นหางนกยูงต้นทองกวาวอย่างเงี้ยนะมันก็รู้ว่าต้นงิ้วแดงดอกแดงส้มเขาจะมีโอกาสผ่าเราเป็นดอกสีเหลืองถ้าต้นไม้ดอกสีส้มหรือถ้าผ่าดอกสีเหลืองได้ราคาก็แพงเพราะว่ามันไม่สามารถเฉพาะเรื่องเมล็ดได้ก็เหมือนหางนกยูงหางนกยูงก็เหมือนกันก็ผ่าเหล่ามันเหมือนกันสีเหลืองจากสีเหลืองผ่าเป็นสีส้มสีส้มผ่าเป็นสีเหลืองสิอ๋อสีส้มผ่าเป็นสีเหลืองพื้นฐานต้องเป็นสีส้มแล้วก็ผ่าเป็นสีเหลืองครับแต่ต้นสีเหลืองเนี่ยเมล็ดของมันเนี่ยเอาไปเพาะยังไงก็ดอกก็ออกมาสีส้มอยู่ดีครับผมเพราะงั้นต้องใช้วิธีขยายพันธุ์โดยการไม่อาศัยเพศครับผมตอนปักชำติดตาเนื้อเยื่อครับมันถึงจะออกมาเป็นสีเหลืองอีกครับเมื่ออดีตเนี่ยเกือบไม่มีใครสนใจเลยก็เห็นมีพอเริ่มไปเห็นเขาก็เขียนลงไปแล้วก็เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นนี่ต้องใช้บ้านเรานี่มีต้นไม้เป็นยาบานตะไคร้ผมว่าเป็นแสนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังวิจัยไม่ได้หมดสถาบันของมหิดลอ่ะเป็นคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าทางยาของต้นไม้ทุกชนิดพืชทุกชนิดอ่ะต้นไม้ใบหญ้าที่เราเห็นมันมีประโยชน์หมดเขาวิจัยหมดเขาวิจัยหมดนะครับแต่ในต้นไม้ในป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเพราะเขาจบทางด้านพืชทางเกษตรทางวิทยาศาสตร์ครับแต่ก็มีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้หลายคนที่เข้ามาศึกษาผมจะไปหาโดนนะผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในเล่มนี้เนี่ยถ้าเป็นคุยกับคนเนี่ยต้องไปที่มหิดลหรือไปที่ไหนมหิดลจะเป็นต้นตำรับของเรื่องสมุนไพรครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขก็พอมีครับถ้าเป็นไม้จากต่างประเทศบางอย่างเป็นภาษาจีนเป็นภาษาญี่ปุ่นครับที่นักวิจัยเขาค้นคว้ากันครับก็แปลออกมาซึ่งตรงเนี้ยเราทำไม่ถึงแต่นี้พูดถึงมาเป็นยังกระท่อมกับกัญชาในมุมของพี่ธงชัยมองว่าอย่างไรเอากระท่อมก่อนกระท่อมนี่ประสบการณ์ของผมเลยก็คือตอนเด็กๆที่บ้านผมเป็นทุ่งนาอยู่อ่างทองครับก็จะขุดบ่อเลี้ยงปลาเยอะครับแล้วขุดบ่อไว้แล้วก็น้ำเข้ามาในฤดูนึงแล้วก็จะมีปลาเข้ามาจะเติบโตแล้วก็วิทย์ขายตกกินอย่างเนี้ยเพราะคนที่รับจ้างขุดบ่อปลาเนี่ยไม่ใส่เสื้อตัวแดงๆเลยแล้วก็ใช้พลั่วสมัยเก่าขุดแล้วก็งัดโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาสูงมากเลยแต่เขาโยนไหวแล้วก็ขุดทั้งวันไม่หยุดไม่พูดถึงคุณนะครับกินใบกระท่อมคลองรังสิตใช้คนขุดนะครับใช่คนขุดคนขุดนะครับตรงใบกระท่อมตรงนี้ก็รู้จักแค่นี้ตอนนั้นนาไม่รู้จักต้นเลยซ้ำได้เห็นแต่ว่าชาวบ้านเขากินตัวนี้กันเขาเคี้ยวตัวนี้กันแต่ไอ้กัญชานี่เกือบจะไม่มีประสบการณ์เลยยกเว้นเวลาเขาต้มไก่แล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยมันก็อร่อยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้คอแห้งจังว่ะแต่มันอร่อยเหลือเกินก็คาดกันว่าน่าจะใส่กัญชากระท่อมนี่มีการวิจัยเยอะไหมไม่เคยมีการวิจัยนะน้อยมากครับแล้วก็ยังไม่ได้ค้นลงไปในสถาบันวิจัยจริงๆว่าเขาวิจัยไปถึงไหนแล้ววิจัยไปถึงไหนแล้วครับเพราะเราบางทีเราไม่ได้วิจัยแต่ต่างประเทศก็เอาไปวิจัยในพี่ธงชัยครับตอนนี้มีการปลูกกระท่อมเนี่ยเฉพาะเมล็ดที่เพาะนะครับมีประมาณ10ล้านต้นพี่ว่ามันเยอะไปมั้ยมันอยู่ที่ว่าจะเอาไปทำอะไรเขาบอกทำยา
ทำยาเนี่ยทำยังไงทำยาเท่าที่รู้นี่ยังไม่เคยรู้เลยว่าใบกระท่อมหรือเปลือกกระท่อมหรือแก่นกระท่อมเอาไปทำยายังไงครับรู้แค่ว่าใบเคี้ยวแล้วก็ทนแดดทนฝนอึดทำงานอึดครับแค่นั้นนะแต่งานวิจัยเนี่ยเราไม่ได้ลงลึกเราก็ไม่รู้อ่ะบอกตรงๆว่าพืชเหล่านี้เราใครจะปลูกต้นไม้อะไรต้องอ่านศึกษาพอสมควรก็ดีที่สุดก็คือศึกษาไว้ครับบางอย่างน่าสงสารเหมือนกันบางคนเนื้อที่บ้านแค่50 60ตารางวาครับไปปลูกต้นไม้ใหญ่บ้าเริ่มเทิมเลยผลสุดท้ายบ้านราวบ้านราวก็เพราะว่าไม่เข้าใจต้นไม้อย่างหูกระจงโอ้อย่านะครับต้องปลูกแล้วก็ต้องตัดทิ้งเลยนะครับผมเพราะจริงๆแล้วมันใหญ่รากมันไปเรื่อยเลยต้นโอบไม่มิดหรอต้นโอบไม่มิดอ่ะแล้วก็หูกระจงใหญ่เป็นไม้ป่าไม้ป่าใหญ่นะครับผมแต่เป็นไม้โตเร็วนะครับผมแล้วก็ใบมันอ่ะเป็นมันก็ค่อนข้างจะย่อยสลายหลายยากกว่านิดนึงครับเหมือนพอๆกับยูคาลิปต์อันไหนเป็นโทษฝ่ากันใบมันไม่เป็นโทษอ่ะมันเป็นประโยชน์หมดยูคาลิปต์ก็เป็นประโยชน์ครับยูคาลิปต์ปลูกแล้วปลาหายนะครับไม่จริงนะครับไม่จริงเงินจริงเหมือนอย่างที่เราเคยไปทริปทัวร์กันนั่นแหละทริปทัวร์ครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นได้ประโยชน์มากครับผมทริปยูคาลิปต์นี่แหละครับผมทุกวันนี้น่าคิดว่าต้นไม้ทุกต้นที่เราเห็นเนี่ยให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นยาครับแต่จะกินยังไงแค่นั้นเองแต่อยู่วิธีการว่าจะมาใช้ยังไงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยเรากินหมดแล้วครับผมไปกับกระแหน่หัวละพากระเพราผักชีทุกอย่างเป็นยาหมดครับแล้วผมก็เชื่อว่าที่ผมไปขึ้นลองนั่งรถทัวร์ไปตลอดไม่เคยติดโควิดกับเขาเลยเนี่ยกินอะไรไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยเป็นไข้ไม่เคยฉีดยาตามกำหนดก็ฉีด2เข็มแรกแค่นั้นพอแล้วไม่งั้นเขาถามว่ามึงฉีดหรือยังก็ตอบไม่ได้ฉีดเพื่อไปฉีดเพื่อเป็นปลายทางแค่นั้นครับผมแต่ว่าไอ้กินสมุนไพรเนี่ยต้องยอมรับว่าแม้แต่ใบมะกรูดนี่กินเยอะมากทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรบ้านพื้นบ้านอ่ะครับใบมะกรูดโหระพากระเพราแล้วก็ตะไคร้ข่าากินหมดขิงอันนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรในแกงเลยในอาหารของคนไทยเลยครับผมไม่แต่กะทิมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ครับกะทิมันก็มีประโยชน์ทุกอย่างที่มันเป็นอาหารของไทยเราของเอเชียเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับผมนั่นน่าดีอันนี้ขายเล่มเท่าไหร่ในนี้มันติดราคาไว้รู้สึกจะ350 300บาทอ้าว300บาทขอค่าส่งอีก50บาทนะครับ350บาทเดี๋ยวผมจะลงเบอร์พี่ธงชัยไว้ให้ได้อันนี้เหลือใหญ่เล่มไหมก็พิมพ์ครั้งที่2แล้วเหลือเป็นร้อยแล้วพิมพ์ครั้งที่2แล้วก็เหลืออยู่หลายเล่มอยู่ใหญ่เล่มอยู่นะครับสนใจก็ซื้อไปศึกษาก็น่าจะมีประโยชน์บ้างคือในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับยอมรับนะครับมีแต่ไม่ละเอียดเท่านี้ก็สั้นๆสั้นนะครับแต่ในนี้ละเอียดยิบเลยนะครับว่าสถานที่พบอะไรยังไงรวมถึงวิธีการปลูกด้วยมั้ยไม่รวมนะครับแต่ใครก็ตามแต่ที่เป็นคนไทยหรือเป็นคนมนุษย์ทั่วโลกปลูกกะเพราปลูกโคตรต้นกล้วยขึ้นมันก็ปลูกต้นไม้เป็นหมดแหละครับผมเฮ้ยไม่มีความสามารถมีลูกยอด้วยเหรอยอเถื่อนอันนี้มันเป็นยอป่ายอเถื่อนยอเถื่อนกับยอป่ายอเถื่อนก็คือกับยอบ้านตัวเดียวกันนะครับไม่ใช่จะยอบ้านคนละตัวอันนี้ยอเถื่อนยอป่ามันเป็นขึ้นอยู่ในป่าต้นยอต้นเนี้ยยอบ้านก็พัฒนาพันธุ์ของยอบ้านเขาเขาเลือกพันธุ์ที่พาเราเนี่ยว่ามันเป็นอีกลักษณะหนึ่งอ่ะมันคนละชนิดเลยนะครับผมแล้วก็ล่าประหลาดที่ว่าเราไปหมู่เกาะอะดังราวีหมู่เกาะตะรุเตาเนี่ยหรือหมู่เกาะชายทะเลอ่ะพบว่าต้นยอบ้านเราเนี่ยขึ้นเยอะหุ้ยมันกระจายพันธุ์มาได้ยังไงเฮ้ยพี่ต้นกลายเป็นยาของชาวเกาะไอ้ต้นยางนาที่เราเห็นกันบานตะไทยนี่มีประโยชน์บานตะไทยเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับผมคุณประโยชน์ของยางนานี่อเนกอนันต์นะครับผมแต่ว่าในเนื้อไม้จริงๆเนี่ยนี่ใช้มา30กว่าปีแล้วครับอาบน้ำยานะก็คือทาน้ำยากันปลวกหน่อยเดียวจนบัดนี้ยังแข็งแรงใช้ได้ดีมากไม้ยางนาเป็นไม้ที่อัศจรรย์นะครับผมเหมือนที่เขาใช้ไม้ยางพาราที่ว่า3เดือนก็เป็นขุยหมดเพราะว่ามอดกินเขาต้องมีวิธีการเอามาอาบน้ำยาครับแล้วก็เขาเรียกอัดความเข้มข้นของเนื้อไม้โมเลกุลอะไรของมันนี่แหละทางวิทยาศาสตร์ทางไม้มันกลายเป็นเหล็กอ่ะแข็งแล้วก็ทำกระสวยที่ทอผ้าได้อ่ะจากไม้ปอกผุผุนะมันเบาดีเนี่ยครับแล้วมันทนนะพอไปเขาเรียกว่าอัด
โมเลกุลของมันอ่ะมันกลายเป็นเหล็กเลยนะครับครับถ้าใครอยากรู้เรื่องต้นไม้ยาน่ารู้นะครับแล้วปลูกเพื่อเป็นการค้านะครับในอนาคตเนี่ยพืชสมุนไพรมาแรงนะครับเป็นไปได้มันอยู่ที่ความขยันแล้วก็ความมานะของแต่ละคนครับบางคนเห็นอยู่เนี่ยแต่ไม่เคยเก็บไปใช้ประโยชน์บ้านเราใกล้เกลือกินด่างใกล้เกลือใกล้เกลือกินด่างใบตะเหลาร่วงลงมามันก็มีคุณยาคุณค่าทางยาทางนั้นแหละหลายๆอย่างนะครับที่เราเจอในร้านขายสมุนไพรเขาเก็บใบหรือเก็บอะไรมารวยได้ทั้งนั้นที่เมืองการไงทางเมืองการที่ขายฝรั่งทัวร์ฝรั่งลงเขาขายสมุนไพรไทยอย่างเดียวใบไม้ใส่ถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยต้องมีความรู้นะครับมีเขารู้มีความเป็นมีความรู้พื้นบ้านคนนั้นเขาสถาปนาตนเองเป็นหมอยาพื้นบ้านเดี๋ยวเราจะไปโดดไว้เขาลุงรังเรือทางไปเมืองการไปทางทองประภูมิครับผมจะมีอยู่แล้วก็รถทัวร์บัสทุกคันจอดลงไปแวะซื้อกันมหาศาลเลยนี่นะครับถ้าอยากมีความรู้เรื่องไม้เป็นยาโทรมาที่เบอร์พี่ธงชัยเบอร์อะไร0819416364 0819416364นะครับรับโทรศัพท์ด้วยมือตัวเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค